ข่าวดีบัตรคนจนได้2เบิ้ลแจกเงินเดือนกุมภาพันธ์2563สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็จะมาไล่เรียงวันตามปฏิทินของเดือนกุมภาพันธ์ให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะได้รับทราบนะคะว่าวันไหนเงินเข้านะคะแล้วก็ได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะคะก็เริ่มแจกตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2563นะคะก็จะมีวงเงินในการรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน200บาทและ300บาทนะคะผู้ที่เคยได้200บาทก็จะได้200บาทนะคะผู้ที่เคยได้300บาทก็จะได้300บาทนะคะวงเงินนี้นะคะก็ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะต่อไปนะคะก็เริ่มแจกวันที่1กุมภาพันธ์2563เช่นกันนะคะนั่นก็คือค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนะคะโดยแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้านะคะจำนวน500บาทนะคะรถบขสจำนวน500บาทและรถไฟจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะเริ่มแจกวันที่18กุมภาพันธ์2563นะคะนั่นก็คือค่าน้ำจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะวงเงินนี้นะคะก็ใช้ได้กับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็เริ่มแจกวันที่18กุมภาพันธ์2563เช่นกันนะคะก็จะเป็นค่าไฟฟ้าจำนวน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะครัวเรือนที่จะได้รับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะทีนี้นะคะได้2เบิ้ลนะคะเงินคืนสูงสุด500บาทบวกใจดีออมเงินให้นะคะอันนี้ได้2เบิ้ลเลยนะคะนั่นก็คือได้เงินคืนสูงสุดที่500บาทเลยนะคะผู้ที่มีสิทธิ์นะคะนั่นก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะคะที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ไปจนถึงวันที่31มกราคม2563นะคะโดยจะเป็นการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1นะคะจำนวน 5% นะคะก็จะคืนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money นะคะเงินส่วนนี้นะคะสามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะหรือจะใช้รูดซื้อสินค้าตามร้านธงฟ้าประชารัฐก็ได้นะคะกลุ่มที่2นะคะจำนวน 2% นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะ 1% นะคะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะส่วนอีก 1% นะคะก็จะเก็บเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาตินะคะของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือถ้าหากพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่มีบัญชีนะคะกับกอช.นะคะก็จะเปิดบัญชีเพื่อสะสมไว้ให้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาสรุปกันง่ายๆนะคะว่าเงินคืนภาษีพ่อแม่พี่น้องจะได้เท่าไหร่กันนะคะสมมุติว่าในเดือนมกราคม2563นะคะพ่อแม่พี่น้องใช้บัตรคนจนไปรูดซื้อสินค้าจำนวน100บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้เงินคืนภาษีเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน5บาทนะคะหรือพ่อแม่พี่น้องใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนจำนวน500บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้เงินคืนภาษีเข้ามาในบัตรคนจนจำนวน25บาทนะคะทั้งนี้นะคะเงินคืนภาษีจะต้องได้สูงสุดไม่เกินที่500บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ